สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นัดนี้ผมจะพาไปเที่ยวสิงคโปร์3ยกนะครับหมายความว่าจะทำไปเที่ยวกันต่อเนื่อง3อาทิตย์นะครับตั้งแต่วันอังคารนี้อังคารหน้าแล้วก็อังคารนู้นจนก็ต้นเดือนธันวาคมปีนี้ไปเลยนะครับยกแรกเนี่ยครับจะตั้งประเด็นเล่นๆง่ายๆว่าย่านไหนในสิงคโปร์ที่น่าไปเที่ยวเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมถึงตั้งว่าย่านไหนในสิงคโปร์ที่น่าไปเที่ยวเนี่ยจริงๆในสิงคโปร์นะครับเป็นเกาะเล็กนิดเดียวเองนะครับอยู่ปลายสุดเลยนะครับของแหลมทองของไทยหรือบางแห่งก็เรียกว่าแหลมมลายูนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับมีชื่อก่อนเก่าเนี่ยชื่อว่าตุมมาเซกซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าตกลงตุมมาเซกเนี่ยมันแปลว่าอะไรผมจะไปค้นในหนังสือหนังหาตุมมาเซกมันแปลว่าอะไรมาจากไหนก็บอกไม่รู้เขาบอกว่าแต่ก่อนเป็นเกาะที่ชาวประมงมันพักทำการประมงจนตอนหลังเนี่ยมีเจ้าชายนะครับจากเกาะชวาอพยพหนีภัยมาแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งก่อนที่จะย้ายต่อไปมะละกาแล้วเรียกว่าที่นี่ว่าทำไมเรียกว่าตุมมาเซกก็ไม่รู้แต่ที่สนุกที่สุดก็คือว่ามีผู้ปราดเปรื่องในเมืองนครคนหนึ่งครับอาจารย์ชาลีศิลปรัศมีเป็นคนที่ปราดเปรื่องศึกษาค้นคว้าสารพัดแล้วแกก็บอกว่าไอ้ตุมมาเซกเนี่ยมาจากธรรมโศกราชเพราะพระเจ้าสีธรรมโศกราชเคยไปครอบครองก็เป็นปลายสุดผมฟังก็ตุมมาเซกธรรมโศกก็คล้ายๆกันนะธรรมถ้าสะกดนะ TUM ก็ตุมตั้มนะธรรมโศกนะครับแต่อันนี้ไม่มีใครเขาฟังนะครับก็ว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจโดยหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับที่นี่ก็กลายเป็นสถานีการค้าของผู้เดินทางนะฮะผ่านไปผ่านมาโดยหลายช่วงนะครับก็เอาว่าจริงก็เป็นพวกมลายูพวกมาเลย์อยู่นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยก็เป็นนักเดินเรือนักค้าตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ถังเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับที่เดินทางผ่านก็ใช้จุดนี้แล้วเพราะมันอยู่ปลายสุดใช่ไหมครับเวลาจะเดินทางผ่านช่องแคบผ่านช่องอะไรก็ต้องมาแวะตรงนี้แหละครับแต่ที่เป็นหลักฐานสำคัญมากที่สุดก็คือว่าไทยเราในสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับก็เคยเรียกว่าครอบครองดูแลไปจนถึงตลอดแหลมมลายูจนเป็นจนสุดที่เกาะที่เป็นทุกวันนี้คือตุมมาเซกเนี่ยที่ทุกวันนี้คือเกาะสิงคโปร์แล้วถามว่าใครไปดูแลก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เจ้านครนะครับเจ้านครที่บ้านผมเนี่ยไปดูแลจนพาระยะหลังนะครับโลกมลายูก็ดูแลและอังกฤษก็มาตั้งมั่นนะครับแล้วก็สิงคโปร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในเราเรียกเขตสเตรทเซตเตอร์เมนต์คือนิคมช่องแคบที่อังกฤษเนี่ยหลังจากอังกฤษมาครอบครองไปจากดัชนะดัชมาเอาไปจากโปรตุเกสนะครับทั้งมาลากาทั้งปีนังแล้วก็ทั้งสิงคโปร์เนี่ยก็กลายเป็นนิคมช่องแคบที่อังกฤษดูแลอยู่แล้วหลังจากนั้นมาเอาล่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เกิดเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยพออังกฤษครองมากอังกฤษก็เข้าครองมันทั้งแหลมมาลายูพอครองทั้งแหลมมาลายูจนสุดท้ายนะครับเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดการเรียกว่าเรียกร้องอิสรภาพนะครับจากการเป็นอาณานิคมแล้วก็มาเลสิงคโปร์ก็รวมกันเพื่อจะเป็นสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์เนี่ยตอนนั้นก็เตรียมที่จะอยู่กับมาลายูเนี่ยนะครับก็มาเลเซียแต่มาภายหลังเนี่ยมีข้อเรียกว่ามีข้อแม้นี่นั่นโน่นท่านที่สนใจไปศึกษาเอาแล้วกันเอาว่าจริงๆในสิงคโปร์เนี่ยพร้อมจะอยู่กับมาลายูแต่สุดท้ายเนี่ยทางมาลายูเนี่ยมีข้อติงว่าสิงคโปร์เนี่ยมีคนจีนเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็มีข้อแม้หลายประการแล้วก็เลยบอกว่าไม่รับถ้าจะอยู่ต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายลีกวนยูก็เลยเขาบอกลีกวนยูเนี่ยกลับมาสิงคโปร์แบบร้องไห้น้ำตาตกเลยนะครับว่าถูกมาเลเนี่ยตั้งข้อแม้จนไม่สามารถเข้าไปอยู่ในมาลายูได้สิงคโปร์เลยประกาศตั้งเป็นรัฐเลยเป็นรัฐเล็กๆเนี่ยเป็นรัฐเอกราชชื่อว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับ
ที่ผมพูดเกินมาทั้งหมดเนี่ยบอกจริงๆสิงคโปร์เนี่ยเป็นประวัติสั้นมากนะ100กว่าปีเนี่ยอันนี้เองนะครับแล้วก็พื้นที่ก็เล็กมากแล้วทำไมผมมาตั้งโจทย์ว่าจะไปเที่ยวย่านไหนในสิงคโปร์จริงๆในสิงคโปร์เนี่ยไม่ว่าจะย่านไหนย่านไหนจริงๆก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ต่อกันถึงทั่วนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายใครยังไม่ไปสิงคโปร์ต้องรีบไปนะผมเองเนี่ยไปสิงคโปร์ครั้งแรกเมื่อตอนอายุก็50เข้าไปแล้วครับกว่าจะได้ไปความจริงเนี่ยไม่รู้สงสัยเหมือนกันทำไมพลาดมาจนถึงอายุ50ถึงได้ไปนะครับแล้วที่ไปเนี่ยนะไม่ได้ไปเองด้วยนะเขาเชิญไปทางสิงคโปร์เนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมสำคัญเขาเรียกว่ากิจกรรมการประชุมสัมมนาครั้งสำคัญว่าด้วยเขาเรียกว่าการจักระก็คือการเปลี่ยนผันแต่จริงๆเขาระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่กองทัพเรือของพระเจ้าราเชนทรโจระจากอินเดียนะจากทมินเนี่ยนะครับมาตีดินแดนบนคาบสมุทรไทยมาลายูจนถึงสิงคโปร์นะครับแล้วก็เหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วแล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับก็บอกเขาจะเตรียมครบวาระ 1,000 ปีก็คือปี2025ก็อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยครบ 1,000 ปีที่กษัตริย์ราเชนโจระมาตีรัฐ10กว่ารัฐเนี่ยบนคาบสมุทรไทยมาลายูจนถึงสิงคโปร์แล้วก็อิสุมาตราเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยเขาจะจัดก็มาเชิญผมไปนะครับถามว่ามาเชิญไปเพราะอะไรเขายังไม่ได้บอกเรื่องย่านเลยเดี๋ยวเข้าเรื่องนะครับเอาว่าเขามาเชิญไปไอ้ผมก็สิงคโปร์ก็น่าไปงั้นลองไปดีกว่านะครับแต่ที่สำคัญก็คือเขามาเชิญเขาบอกว่าเพราะอยู่มีจารึกที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เก็บไว้มันอยู่ที่อยู่เพราะฉะนั้นเราจะจัดเรื่องพันปีที่แล้วนะครับแต่เราก็อยากจะท้าความไปให้ลึกที่สุดเลยจารึกที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับอายุถึง 2,000 ปีสมัยพระเจ้าอโศกเรารู้นะว่าคุณมีอยู่มีนักโบราณคดีบอกมาเพราะฉะนั้นไม่ได้มาเชิญคุณไปหรอกจะมาขอยืมเขาบอกงี้ไม่ได้จะเชิญหรอกแต่ขอยืมแต่เพราะการขอยืมไปจัดแสดงมันก็ต้องให้เกียรติเขาจะจัดเป็นนิทรรศการใหญ่นะครับที่หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ขณะเดียวกันมีการสัมมนาใหญ่นะครับอีกหลายที่โดยความร่วมมือกันของหลายองค์กรในสิงคโปร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์แล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์เขาบอกว่าเขาต้องยืมไปจัดแสดงให้ได้เพราะนี่เป็นจารึกที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่พบแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาอยากจะจัดแสดงตรงไปตรงมาเขาอยากเป็นประเทศแรกในโลกหรือในเอเชียที่จะแสดงจารึกชุดนี้นะครับและในการยืมไปเนี่ยก็จะมีข้อแม้3เรื่องอันหนึ่งยืมไปแล้วก็จะตอนนำส่งเนี่ยจะให้ตั๋วเรือบินคุณไปส่งเพราะว่าเขาบอกเป็นของมีค่าเนาะอันที่2ก็คือในการประชุมสัมมนาเนี่ยก็จะเชิญคุณไปนำเสนอสิ่งที่คุณศึกษาแล้วค้นพบแล้วข้อที่3ก็คือเมื่อเสร็จนิทรรศการก็จะเชิญคุณไปรับฟังการสรุปผลแล้วก็รับมอบของกลับมาของนั้นเป็นอะไรไม่ใช่วาระในครั้งนี้แต่ว่าเนี่ยผมถูกเชิญไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นการไปแบบไม่ได้ไปเองนะฮะรัฐเจ้าที่เขาเชิญไปนะครับเพราะฉะนั้นการไปครั้งแรกก็ตื่นเต้นแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไปกันอีกจากงานนี้ไป3ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ไปอีก2ครั้งครั้งหนึ่งก็คือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับตอนที่จะทำหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญก็ศึกษาค้นคว้ากันว่ามันมีหอจดหมายเหตุที่ไหนในโลกนี้ที่มันดีและอยู่ไม่ไกลเราจะได้ไปศึกษาไปค้นคว้าปรากฏว่าที่ปรึกษาซึ่งเป็นอดีตนักจดหมายเหตุของกรมศิลปากรบอกว่าหอจดหมายเหตุสิงคโปร์ดีที่สุดนะครับแนะนำว่าต้องไปที่นั่นแล้วก็ง่ายดูไปใกล้ด้วยแล้วก็พาคณะไปกันนะครับเพื่อไปเรียนรู้เพื่อเอามาทำของเราให้ดีเราไปดูกันอย่างจริงจังนะครับก็เลยได้ไปครั้งที่2แล้วครั้งที่3เนี่ยตอนที่ทางอปทให้ผมศึกษาว่าด้วยร่องรอยลูกปัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันบอกเรื่องราวอะไรแล้วเชื่อมโยงมายังที่อู่ทองได้ยังไงนะครับอู่ทองทวารวดีได้ไงนี่ที่สิงคโปร์เขาก็มีหลายอย่างที่ควรจะไปเรียนรู้นะครับก็เลยไปสิงคโปร์ถามว่าย่านไหนบ้างในสิงคโปร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเวลาใครๆไปสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ย่านส่วนใหญ่นะก็จะไปที่ไอตัวเมอร์ไลออนเนาะที่เขาเรียกว่ามารีน่าที่มารีน่า
อันนั้นย่านหนึ่งก็บอกว่าคือย่านอ่าวเนาะย่านอ่าวย่านปากน้ำแม่น้ำสิงคโปร์ย่านมารีน่านั่นคือย่านที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยพูดรายละเอียดนะครับย่านที่สองเนี่ยที่พลาดไม่ได้นะครับเพราะที่นั่นเนี่ยมีอนุสาวรีย์ช้างสำริดที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ห้าพระราชทานให้ไปจัดติดตั้งอยู่ตรงนั้นเขาเรียกเป็นย่านโคโลเนียลนะครับคือย่านเขตอาณานิคมคือย่านที่อังกฤษมาสร้างทำสถาบันต่างๆไว้นะครับเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นที่ทำการของรัฐนะครับก็มีอาคารเก่าๆนะครับที่ยุคอาณานิคมอายุประมาณ100กว่าปีเนี่ยครับอยู่เต็มเป็นหมดเลยนะครับก็เรียกว่าย่านโคโลเนียลนะครับถัดจากย่านโคโลเนียลแล้วก็ย่านมารีน่าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าย่านผมไม่รู้จะอ่านว่าไง Quay ย่านคีก็คือย่านปากน้ำแล้วกันย่านริมน้ำนะครับแม่น้ำสิงคโปร์ที่อยู่ลึกเข้าไปจากปากน้ำนะครับอันนี้เขามีอยู่3คีนะครับก็คือมีคลาร์กคีไปจนโบสคีคลาร์กคีแล้วก็โรเบิร์ตสันคีโบสคีก็คือที่จอดเรือย่านจอดเรือลึกเข้าไปย่านจอดเรือคือย่านร้านค้าอันนี้ก็คือก็ยิ่ง3เขตนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นเขตเดียวกันเลยนะ Colonial Keys and Marina เขตที่2นะครับก็คือไม่ไปไม่ได้สิงคโปร์ถามว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นอะไรมากที่สุดสิงคโปร์เนี่ยคนจีนเยอะที่สุดตามที่ผมเล่าแล้วแล้วก็ทำให้มาเลเซียก็ไม่กล้าที่จะรับนะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยจะให้ความสำคัญกับภูมิบุตราก็คือชาวมาเลย์โลกชาวมุสลิมเป็นหลักนี่พอเป็นคนจีนจะถือของจือถือพุทธเยอะนะครับไม่ถือมุสลิมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่กลมกลืนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยคนจีนก็มาอยู่กันที่นี่เยอะมากงั้นย่านที่2คือย่านไชน่าทาวเขาจะเรียกว่าไชน่าทาวแอนด์ CBD ผมไปแรกๆอะไร CBD ก็คือ Central Business District ก็คือย่านไชน่าทาวกับย่านพาณิชย์สำคัญนะครับของสิงคโปร์ใกล้ๆกันกับย่านไชน่าทาวเนี่ยคนที่สิงคโปร์ที่มีมากเป็นอันดับ2แล้วก็มีอิทธิพลสูงมากเนี่ยครับเดาเชื่อเป็นใครเป็นมาเลย์หรือเป็นชาติไหนไม่ใช่มาเลย์นะครับปรากฏว่ากลุ่มที่3คือกลุ่มคนอินเดียครับเพราะยุคที่อังกฤษมาปกครองเนี่ยเพราะตรงเนี้ยสิงคโปร์เนี่ยเป็นเขตเซตเตอร์เซตเตอร์เมนต์ก็คืออยู่ในการดูแลของอังกฤษทั้งร้อยใช่ไหมครับเพราะอังกฤษก็ไปพาตอนนั้นอินเดียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเป็นอาณานิคมของอังกฤษอังกฤษมาทำอะไรก็พาคนชวนคนอินเดียมาทำการค้าขายมาช่วยทำสวนมาทำเกษตรมาทำเหมืองมาทำสารพัดเพราะฉะนั้นคนอินเดียก็มาอยู่กันที่นี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนื้อขึ้นไปจากไชน่าทาวน์เขามีลิตเติ้ลอินเดียครับอันนี้ก็เป็นเขตอีกเขตหนึ่งแล้วติดกันกับลิตเติ้ลอินเดียเขามีเขตที่3เขาเรียกว่าเขตกัมปงแกรมส์ถามว่าคืออะไรก็กัมปงนึกออกไงกัมปงเนี่ยจริงก็คือนิคมที่อยู่รอบๆแม่น้ำนะครับกัมปงก็คือหมู่บ้านกัมปงแคลมส์นะอันนี้ก็เป็นย่านของชาวมาเลย์และมุสลิมฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าย่านที่น่าเที่ยวเนี่ยก็คือมีย่านที่1พาไปแล้วย่านที่2ไชน่าทาวย่านที่3คือย่านลิตเติ้ลอินเดียย่านที่4ย่านกัมปงก็คือโลกชาวมาเลยูนะพี่น้องมุสลิมนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอีกตั้งหลายย่านนะครับแล้วก็ย่านโดยเฉพาะอย่างนี้ทางด้านตะวันออกไปตอนภาคกลางเหนือขึ้นไปบนเกาะของเกาะสิงคโปร์นะครับแต่ผมขอจะยกอีก2ย่านนะครับที่ไม่ไปไม่ได้ไม่งั้นเขาถือว่าไม่ถึงสิงคโปร์ย่านหนึ่งก็คือเขาเรียกย่านเซนโตซาซึ่งเป็นเกาะอยู่ทางตอนใต้นะครับอันนั้นมีสวนสนุกมีสารพัดอย่างเลยนะครับแล้วอีกย่านหนึ่งเนี่ยอยู่ก็ไปติดกันแหละครับกับโคโลเนียลกับไชน่าทาวน์กับลิตเติ้ลอินเดียแล้วก็ย่านกัมปงแกรมส์นะครับก็คือถนนออชัดนะครับถนนออชัดกรอฟซึ่งถือเป็นย่านพาณิชย์ย่านช้อปปิ้งย่านจับจ่ายใช้สอยอย่างผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะผมเขาบอกถ้าใครอยากได้แบรนด์เนมก็ไปที่ออชัดแล้วก็ใกล้ๆออชัดก็มีย่านที่อยู่อาศัยของพวกคนมั่งคั่งนะครับแต่ผมเนี่ยจะไปออชัดก็เพราะว่ามันมีร้านหนังสือดีๆอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็คือทั้ง4 5ย่านนี้จะว่าไปทีละย่านนะครับย่านแรกสุดเนี่ยผมว่าผมยังไม่ออกไปที่ยังไม่พาไปออกอ่าวเนาะเดี๋ยวท่านก็บอกว่าเริ่มถึงก็ออกอ่าวเลยงั้นย่านที่แรกนี่คือย่านโคโลเนียลนะครับคือย่านเขตอาณานิคมเนี่ย
ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเหลื่อมกันนะครับกับเขตที่เรียกว่า keys นะครับกับเขตที่ต้องใช้คำว่าไงดีล่ะต่อกันกับย่านที่มีพิพิธภัณฑ์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวในรอบที่ยก3นะครับย่านนี้เนี่ยหัวใจเนี่ยนะครับผมว่าก็จะอยู่ที่รอบๆอ่าวแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวหัวใจของสิงคโปร์ยุคโคโลเนียลคือมีปาดังเขาต้องมีปาดังปาดังก็คือสนามใหญ่เนาะปาดังคือสนามกว้างเหมือนสนามหน้าเมืองเหมือนสนามหลวงนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอาคารที่ทำการรัฐอยู่รายรอบนะครับถัดมาเนี่ยที่ใครๆก็ไปนะคือจะไม่ได้สนใจพวกอาคารที่ทำการรัฐเขาจะไปที่อาคาร Raffles ก็คือทุกวันนี้เป็นโรงแรม Raffles นะเป็นที่อยู่ของ Raffles ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นผู้ดูแลปกครองสิงคโปร์ให้กับอังกฤษนะครับทุกวันนี้ก็เป็นโรงแรมที่หรูมากแล้วมีอาเขตสวยมากนะครับตรงนั้นแหละก็เป็นย่านจุดใหญ่ที่จะไปกันแล้วใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของสิงคโปร์พิพิธภัณฑ์อารยธรรมแห่งเอเชียของสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเขาทำอะไรนะเขามีพิพิธภัณฑ์อยู่คู่เคียงกัน2พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นึงก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสิงคโปร์แต่ใกล้กันเนี่ยเขาจะทำ ACM คนแรกว่า ACM คือพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียคิดดูประเทศที่มีระยะเพียงแค่อายุ100ปีเนาะแต่ไม่มีอะไรตามที่ผมเล่าแล้วไม่มีอะไรเป็นหมู่บ้านชาวประมงเดิมไม่รู้จะไปเอาอะไรมาสุดท้ายเนี่ยเขาไปเก็บของทั่วเอเชียมาจัดแสดงนะครับเพื่อบอกว่าศูนย์กลางถ้าเอาอยากรู้เรื่องอารยธรรมเอเชียให้มาที่สิงคโปร์ซึ่งไม่มีอะไรแต่ไปหาของสิ่งละอันพันละน้อยจากที่นู่นที่นี่มาจัดแสดงนั้นตรงนี้เราก็จะมีตัวโรงแรม Raffles ตัวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตัว ACM ซึ่งเป็นอาคารยุคเขาเป็นแบบยุคนีโอคลาสสิกนะครับก็สร้างแบบอังกฤษสร้างในสมัยนั้นนะครับก็สวยมากเลยนี่ถ้าเดินล้นลงมาข้างล่างนะครับเดินล้นลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเจออาคาร 3-4 อาคารซึ่งเขาบอกว่าถ้าไปแล้วไม่ได้ไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไม่ได้มาจุดหนึ่งก็คือที่เรียกเอสพลานาดตอนหลังเราในกรุงเทพก็มีเอสพลานาดเยอะเนาะแต่เอสพลานาดแรกเริ่มเนี่ยเกิดขึ้นที่สิงคโปร์นะครับเอสพลานาดเนี่ยเขาเรียกเอสพลานาดเธเตอร์ออนเดอะเบย์นะครับอยู่ที่ริมเลยโหหลังคาเขาทำเป็นหนามทุเรียนนะสิงคโปร์จะทำหลังคาเป็นหนามทุเรียนดูสวยดีผมไปเจอใครโอ้ไม่เคยเข้าไปข้างในข้างในเขาบอกว่าต้องมาซื้อตั๋วมาดูละครเขาบอกว่าคนสิงคโปร์นี่สนใจมากอยากโดยเฉพาะยามราตรีเนี่ยเขาจะเปิดแสงไฟสวยมากแล้วข้างๆกับที่ไอเอสพลานาดเธียเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีรูปสัญลักษณ์ของสิงโตที่ใครๆก็ไปแล้วต้องไปดูนะก็คือรูปสิงโตแล้วก็อยู่ริมน้ำแล้วก็พ่นน้ำเขาเรียกรูปเมอร์ไลออนนะครับอันนั้นใครๆก็ไปกันนะอยู่ที่แล้วมองไปไกลๆนะครับอันนี้ก็จะมีตัวสวนลอยฟ้านะครับที่เขาเรียกว่ามารีนาเบย์แซนก็เป็นสวนลอยฟ้าทำเหมือนกับอยู่แล้วเหมือนรถไฟฟ้านะรถไฟฟ้าลอยเหมือนกับเรือลอยฟ้ามีเสาอยู่3เสาอยู่ตรงข้ามกับมารีนาแล้วนอกจากนั้นเขายังมีอีกอันหนึ่งนะเขาเรียกว่าสิงคโปร์ฟลายเออร์สนะฮะสิงคโปร์ฟลายเออร์สตอนแรกผมว่ามันคืออะไรอะไรอะไรก็บินสิงคโปร์บินจริงๆก็คือชิงช้าสวรรค์แต่ชิงช้าสวรรค์ของเขาสูงลิบลิ่วเลยครับแล้วเขาก็ไม่ทำเป็นชิงช้าธรรมดาทำเป็นห้องเลยนั่งกันได้ตั้ง20คนแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คืออยากไปแบบไปนั่งเฉยๆอยากกินอาหารอยากกินเบรกนะครับเขาจัดอาหารเลี้ยงให้ด้วยก็เป็นการขึ้นไปดูนะครับนี่ก็คือเขตมารีนาและเขตเบย์นะครับโดยนอกจากเอสพลานาดแล้วนะครับสิงคโปร์ฟลายเออร์สแล้วก็มารีนาบายเดอะเบย์ซึ่งใครๆไปก็จะติดใจถ่ายรูปทั้งกลางวันกลางคืนโดยเฉพาะที่มารีนาบายเดอะเบย์เนี่ยโอ้ยกลางคืนเนี่ยเขาเล่นไฟสวยมากนะครับหลายคนเท่าที่ผมฟังมาสุดท้ายไปสิงคโปร์ไปแต่ตรงนี้แหละนะครับก็พอแล้วถือว่าถึงสิงคโปร์แล้วนะครับแต่จริงๆนะเลยไปอีกนิดเดียวนะครับผมจะพูดในตอนที่2ยก2ก็คือเขามีGarden by the Bay ด้วยอันนี้โอ้โหสร้างทำแบบอลังการมากมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาว่านี่คือโซนที่1จริงๆแล้วกลางคืนเนี่ยนะครับในเขต Colonials แล้วก็เขตMarina เนี่ยมันมีเขาเรียกว่า Keys นะครับก็คือที่ผมบอกแล้วก็คือเป็นย่านชุมชนในอ่าวนะครับ
เขตแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยคับข้างมากนักก็มีอาคารนะครับแต่ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่เป็นที่จอดเรือแต่เลยขึ้นไปเขต2ที่เรียกคลาร์กคีสเนี่ยนะครับอันนี้มีร้านค้ากลางคืนน่าเดินเล่นมากเลยนะครับมีที่กินอาหารมีคาเฟ่มีนั่งกินดื่มไปนะครับลึกเข้าไปที่โรเบิร์ตสันมาทุกวันนี้ก็แปลงเป็นร้านค้าแล้วด้วยนะครับก็มีนู่นนี่นั่นเอาว่านี่คือเขตที่1เขตที่2ที่สำหรับผมเนี่ยผมประทับใจมากๆก็คือเขตเชนทาวก็ธรรมดานะเข้าไปเรามันคนจีนด้วยเนาะแล้วเชนทาวเนี่ยมันก็เป็นตลาดคนจีนมีขายสารพัดแต่ที่ประทับใจที่สุดเนี่ยเดินไปเดินเอ้าเขามีเชนทาวเฮอริเทจเซ็นเตอร์นะครับอยู่ๆเนี่ยไปเจออาคารหลังหนึ่งเขาขึ้นป้ายเลยเชนทาวเฮอริเทจเซ็นเตอร์นี่เป็นจุดสำคัญของสิงคโปร์อีกอย่างนึงเขาอายุสั้น100ปีแต่เขาก็ตั้งเป็นมรดกของเขานะครับของเราเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยเรื่องมรดกนะครับมีเป็นพันปีแล้วรอแต่ทำมรดกโลกนะครับแต่ของสิงคโปร์เนี่ยก็ร้อยปีเขาทำมรดกของเขาเลยเขาเรียก Chinese Heritage Center ทำอะไรเข้าไปดูข้างล่างก็เป็นร้านขายของเนาะไอ้นู่นน่าซื้อไอ้นี่น่าซื้อแต่พอเดินเข้าไปถึงเขาขายตั๋วครับบอกว่ามาดูสิว่าคนจีนมาสิงคโปร์กันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมากันแบบไหนบ้างเป็นอาคาร3คูหานะครับแล้วก็มีความสูง2 3ชั้นนะครับเราเดินขึ้นไปชั้น1 2 3เดินลง2 3 3 2 1แล้วก็เดินดูเนี่ยครับปรากฏว่าเขาฉายภาพให้เห็นว่าคนจีนที่มากับเสื่อผืนนอนใบมาเป็นจักรกรรมมาเป็นกูลีมาเป็นพ่อค้ามาเป็นกะลาสีเนี่ยมากันกี่แบบมากันกี่อย่างแล้วอยู่กันแบบไหนยังไงทั้งแบบที่อยู่กันแบบซัมเหมากับอยู่แบบมาแบบเท่าแก่แบบมั่งคั่งนะครับเป็นแบบเศรษฐีมีหลากหลายแบบให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งดูไปวันทริปหนึ่งผมไปพาแม่ไปด้วยแม่ขึ้นไปดูถึงแม่ว่านี่ก็เหมือนที่บ้านนี่ก็เหมือนที่บ้านนี่ก็ที่บ้านมีนะครับอีกครั้งหนึ่งผมพาคนอื่นไปไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องโอ้บ้านเราก็มีแต่ไม่เห็นที่ไหนทำนี่คือประเด็นนะครับแต่ตอนหลังเราก็เริ่มเห็นทำแล้วนะครับตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆแต่เอาว่าเขาทำในห้องแถว3ห้องนี่ไม่ต้องสร้างอาคารไม่ต้องจุดสำคัญที่2คือเขาสร้างกันในห้องแถว3ห้องครับนี่ก็คือที่เชนหน้าทาวนะครับซึ่งน่าสนใจมากในเขตเชนหน้าทาวเนี่ยมีวัดจีนอีกหลายวัดนะครับซึ่งก็เข้าไปแล้วก็ไปไหว้เจ้าไหว้เซียนนะครับแต่เขามีวัดหนึ่งอันนี้สร้างมันมากเลยนะครับเพิ่งสร้างเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเองครับชื่อว่าวัดพระเขียวแก้วเขาบอกเขาสร้างตามแบบสมัยราชวงศ์ถังเป็น 3-4 ชั้นดูแล้วใหญ่โตอลังการมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ประดิษฐานพระทันตธาตุเขาบอกมีพระเขียวแก้วคือพระทันตธาตุที่ได้มาจากกุสินาราซึ่งผมก็งงนะไม่รู้มาจากไหนเพราะเท่าที่ตำนานเรารู้ว่ามันมีอยู่ไม่ใช่กี่องค์นะครับเขียวก็มีอยู่4เขียวนะครับแต่ปรากฏว่าที่นี่เขาบอกเขาได้มาจากกุสินารามีมหาเศรษฐีบริจาคสร้างเป็นวัดใหญ่แล้วทำเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้ทุกวันนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อไปสักการะพระเขียวแก้วขณะเดียวกันก็ไปไหว้พระแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มรดกของจีนในสิงคโปร์มาจัดแสดงอันนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วใกล้ๆกันมีร้านขายหนังสืออันนี้น่าสนใจนะครับต่อจากเชนทาวน์เนี่ยเดินไปนิดนึงนะเป็นลิตเติ้ลอินเดียที่ลิตเติ้ลอินเดียก็มีวัดแขกนะวัดมาริอัมมัมนะครับแล้วก็มีร้านค้าแขกใช้คำนี้ละกันแล้วก็มีประเพณีทีปาวารีมีอะไรต่ออะไรร้านแขกวัดแขกที่นี่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบในอินเดียเท่าไหร่แต่ก็มีสีสันตามที่เราเห็นนะครับเพราะก็มีเทพเยอะมากแล้วแต่ละเทพก็ระบายสีสวยมากแต่ที่น่าสนใจของย่านลิตเติ้ลอินเดียก็คือว่าร้านค้าครับสีสันสารีแล้วก็บังขายของนะครับผู้หญิงนี่มันสวยมันมีสีสันไปที่ไหนก็สนุกที่นั่นเลยไปจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือย่านที่3ที่ย่านที่4ที่ผมเรียนไว้ก็คือกัมปองแกรมตรงนี้หมุดหมายไปดูนอกจากร้านค้าแล้วคือไปไหนฮะก็มัสยิดครับที่นี่มีสุลต่านมัสยิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญของไม่ใช่เพียงสิงคโปร์นะของมาลายูด้วยนะครับอันนี้ก็คือเขตตรงนี้ที่นี่ตะกี้นะไชน่าทาวน์เขามี Chinese Heritage Center ปรากฏว่า Little India เขาก็สร้าง Indian Heritage Center ปรากฏว่า Indian Heritage Center ผมขึ้นไปเนี่ยครับไปครั้งแรกเขายังไม่สร้างไปครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ 4-5 ปีเขาสร้างเพิ่งเปิดเข้าไปดูโอ๊ยตายแล้วยิ่งใหญ่มากเลยนะครับต้องใช้คำยิ่งใหญ่มากเลยแล้วยกหน้า
ยกที่3ผมจะพาไปดูว่าโอ้โหเขาทำกันแบบไหนนะครับในเขตที่กัมปงแกรมส์นะเขาก็มีมาเลเฮอริเทจเซ็นเตอร์ผมว่าไปด้วยแล้วกันนะผมก็ไปจนถึงนะครับปรากฏว่าตรงๆนะครับก็พวกโรคมาเลย์ทำกับคนจีนยังไงคนจีนเขาก็คงจะคิดทำกับมาเลย์อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมาเลย์เฮอริเทจเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นบ้านหลังเดียวเป็นบ้านมาเลย์เป็นคฤหาสน์เนาะแล้วก็จัดแสดงซึ่งผมดูแล้วเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะครับกับอินเดียนเฮอริเทจเซ็นเตอร์หรือว่าพิพิธภัณฑ์อื่นๆของสิงคโปร์ซึ่งจะเล่าในย่อหน้าแต่มีอีก2ย่านที่ผมอาจจะขอส่งท้ายนะครับเวลาหมดไปแล้วก็คือย่านออชัดโรดนะครับย่านถนนออชัดอันนั้นก็สำหรับท่านที่อยากช้อปปิ้งแล้วก็เพื่อแสดงว่าฉันมาถึงสิงคโปร์แล้วก็อย่าพลาดแล้วกันแต่ย่านสุดท้ายผมพลาดเพราะผมไม่ได้ไปแต่ผมคิดว่าท่านน่าจะต้องไปกันนะครับก็คือที่เกาะเซนโตซาซึ่งอยู่ตอนล่างสุดเลยจริงๆมันก็มีหลายเรื่องที่ผมสนใจเขามีเรื่อง Maritime Center นะครับซึ่งผมอยากไปดูมากเลยเขาบอกทำเป็นพิพิธภัณฑ์อินเทอร์แอคทีฟมีดิจิตอลแต่ผมไม่เคยได้ไปเป็นกึ่งรีเสิร์ชแต่ที่เกาะเซนโตซาเนี่ยที่คนเขาชอบไปมากๆเนี่ยก็มี3อย่างอันนี้หนึ่งก็มี Universal นะครับก็คือฉากคล้ายๆเป็นดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์เวิลด์นี่ก็คือห้องถ่ายหนังของ Universal อยู่ที่เกาะเซนโตซาอันที่2คือเขามีอะควาเรียมใหญ่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยมีเรือสำราญหลายคนเนี่ยเขาไปเที่ยวเรือสำราญบนเรือสำราญนี่มีทุกอย่างนะครับจะเล่นสเก็ตจะสระว่ายน้ำหรือเป็นเรือสำราญที่เขาแนะนำนะครับอาจจะไปสักคืนหนึ่งหรือไปสักเย็นหนึ่งนะครับก็ไปเที่ยวสิงคโปร์ท้ายสุดมีอีกจุดหนึ่งนะที่ไม่บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นไฮไลท์สำหรับคนบางคนก็คือเขามีสวนสัตว์สิงคโปร์แล้วก็มีไนท์ซาฟารีนะครับมีมาก่อนที่เมืองไทยเราจะมีกันที่เชียงใหม่นะครับผมก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามันนอกเขตความสนใจของผมแต่ถ้าใครสนใจนะครับไม่น่าที่จะพลาดแต่ถ้าคนรุ่นเก่าๆนะครับถ้าใครพาคุณแม่คุณย่าคุณยายไปนะเขาจะบอกว่าจะไปสวนโอบุนโฮนะครับซึ่งเป็นสวนที่ของอะไรอ่ะขี้ผึ้งตาเสืออย่าหม่องตาเสือนะครับเป็นสวนแบบยุคเก่าสร้างมา5 6 7 80ปีแล้วนะครับก็เป็นสวนสนุกแบบยุคเก่าทั้งหมดนี้แหละครับคือย่านที่น่าไปเที่ยวในสิงคโปร์ถามว่าจะไปหมดภายในกี่วันก็ขึ้นกับว่าท่านจะไปแบบผ่านๆหรือจะไปแบบเจาะลึกนะครับถ้าจะไปเจาะลึกเนี่ยผมว่าสำหรับผมนะสิงคโปร์5วันไม่พอแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไปกัน2วันหรือ3วันนะครับ3วัน2คืนซึ่งก็ไม่พอแหละครับแต่ยังไงก็ตามถ้าอยากจะเจาะลึกสัปดาห์หน้าอีก2ยกพบกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา